หนุ่มหัวร้อนกับชายพิการผู้โชคร้ายอย่างที่เราเคยเล่าไปนะครับว่าที่อเมริกาบางคนเขาซีเรียสกับสัญลักษณ์มือแก๊งมากๆจนมันได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์หนึ่งวันหนึ่งในปี2013ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนามีชายพิการหูหนวก2คนกำลังยืนสื่อสารกันด้วยภาษามืออยู่หนึ่งในนั้นเขาชื่อแดเนียลอายุ45ปีทุกอย่างดูปกติดีนะครับจนกระทั่งมีชายหัวร้อนคนหนึ่งเดินผ่านมาชายหัวร้อนเขาชื่อโรเบิร์ตนิวอายุ22ปีเขาเดินมาเจอชายพิการ2คนนี้ที่กำลังใช้ภาษามือสื่อสารกันไม่รู้เขาเมาอะไรหรือเปล่าชายหัวร้อนเขากลับคิดว่าชายพิการทั้ง2คนทำสัญลักษณ์มือแก๊งเฉยชายหัวร้อนก็เลยเดินเข้าไปหาเรื่องนะครับแล้วบอกว่าอย่ามาทำสัญลักษณ์มือแก๊งแถวนี้แล้วลองคิดดูนะครับว่าชายพิการทั้งสองคนก็ไม่สามารถพูดหรือบอกกลับไปได้ว่าที่พวกเขาทำมันคือสัญลักษณ์มือที่ใช้ในการสื่อสารกันจริงๆไม่ใช่สัญลักษณ์มือแก๊งพวกเขาทั้งคู่ก็พยายามอธิบายนะครับโดยการใช้ภาษามือกับชายหัวร้อนและชายหัวร้อนก็ยิ่งคิดไปเองอีกว่าชายพิการทั้งสองท้าทายเขาโดยการทำสัญลักษณ์มือใส่ทำให้การทะเลาะมันเริ่มรุนแรงขึ้นชายหัวร้อนจึงได้ควักมีดขึ้นมาแล้วมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทำให้ชายพิการที่ชื่อแดเนียลโดนฟันทั่วตัวไปหลายแผลชาวบ้านแถวนั้นก็ได้พยายามช่วยนะครับโดยการตะโกนขอร้องให้ชายหัวร้อนหยุดแล้วก็ได้แจ้งตำรวจจากนั้นชายพิการก็ได้นอนแน่นิ่งลงกับพื้นแล้วสักพักชายหัวร้อนก็ได้หนีไปสุดท้ายแล้วแดเนียลก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรักษาตัวจนหายดีนะครับส่วนพ่อหนุ่มหัวร้อนคนนี้ก็โดนจับได้ในที่สุดและก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงโดยมีเจตนาI have no voice now from screaming. Stop. Leave that man alone.